กับบายความทุกข์กันไปแต่ไม่ใช่ทางนี้เป็นทางนู้นเดือดร้อนหมดการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอครับเพราะต้องอาศัยการเจรจาต่อรองและต้องมีผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนครับแต่นั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้รัฐและประชาชนต้องเรียนรู้ร่วมกันครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงความขัดแย้งในรูปแบบของชุมชนกับชุมชนแต่ยังมีความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับภาครัฐหรือแม้กระทั่งภาครัฐกับภาครัฐเองการเปิดหรือปิดประตูระบายน้ำในคลองสำคัญหลายคลองคือคำถามที่คนชายขอบกรุงเทพตั้งคำถามและพยายามที่จะรื้อทำลายเพื่อให้น้ำที่ท่วมขังอยู่หน้าประตูระบายน้ำได้ลดลงบ้างนั่นคือจุดเล็กๆที่ชาวบ้านเรียนรู้ถึงสิทธิความเท่าเทียมในช่วงของการเกิดวิกฤตในครั้งนี้ขณะที่หน่วยงานรัฐเองก็ยังคงเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันทำให้ความเป็นเอกภาพน้อยลงมากการจัดการความขัดแย้งจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการประชาชนเนี่ยคนไทยเนี่ยมันมีน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วต่อให้เป็นคนละหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยมันคือพื้นที่ข้างเคียงเขาสามารถที่จะแบ่งเบากันได้เขาช่วยเหลือกันได้แต่เมื่อไหร่เนี่ยที่ไปเพิ่มบรรยากาศเนี่ยมันจะแย่คือมีสิ่งที่ชดเชยให้เขามีสิ่งที่บอกการันตีเขาได้ว่าภาวะอย่างนี้เขาจะอยู่ไม่นานแล้วเขาจะอยู่ด้วยภาวะไม่ปกติได้สบายอ่ะแต่ละพื้นที่ก็จัดการของเขาด้วยวิธีการของเขาโดยต้นน้ำก็ไม่คำนึงถึงกลางน้ำก็ไม่คำนึงถึงปลายน้ำเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยิ่งยากต่อการแก้ไขนะถ้าเราคลายปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำมันก็จบอ่ะขณะนี้เรากำลังแก้วิกฤตโดยการผันน้ำไปให้ท่วมในบางพื้นที่ของชาวบ้านที่ถูกท่วมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขานะชีวิตทั้งชีวิตอาจจะล้มละลายไปเลยก็ได้ปลาที่เลี้ยงออกมาอยู่ในกระชังเป็นลงทุนไปหลายแสนบาทหายไปกับน้ำเลยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาก็ต้องมีการชดเชยนั่นคือบทเรียนที่ภาครัฐต้องเรียนรู้เพื่อจัดการความขัดแย้งในภาวะวิกฤตไม่ว่าจะในกรณีการพังคันดินจนกระทั่งน้ำเน่าเสียไหลไปปนกับน้ำดิบในคลองประปาซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งและการประท้วงปิดกั้นการระบายน้ำลงคลองบางเขนของการประปานครหลวงล้วนแต่จะต้องมีกระบวนการสร้างความเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ของส่วนรวมต่อไปกลับบ้านกันเลยได้นะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีคลอง6วาคลอง3วาคลองประปาหรือการรวมตัวต่อรองให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง8คลอง9และ10ล้วนแสดงให้เห็นถึงการยกระดับการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงอำนาจของประชาชนทั้งสิ้นครับ